คุณผู้ชมคะทุกวันนี้ธุรกิจการค้าการทําการค้าในระดับโลกเปลี่ยนรูปโฉมไปมากนะคะหันมาเน้นการทําการตลาดการซื้อขายสินค้าออนไลน์มากขึ้นซึ่งที่จริงถ้าย้อนกลับไปเติบโตและล้มลุกคลุกคลานในช่วง25ปีที่ผ่านมานะคะและกําลังจะได้ทําให้เห็นว่าผู้ประกอบการใน ต่างประเทศหลายๆราย,าย,ายก็ปรับเปลี่ยนมาตลอดนะคะสำหรับแนวทางในการทำธุรกิจแบบอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งก็ต้องปรับตัวให้ทันตามเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนไปค่ะปี2,470ในสหรัฐยุคที่คาวบอยต้องขี่ม้าข้ามเมืองหลายวันเพื่อซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นหรืออาจต้องรอนานเป็นเดือนเพื่อรอซื้อจากรถไฟ90ปีผ่านไปในยุคดิจิทัล การสัมผัสหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่กี่ครั้งช่วยให้สั่งของมาส่งถึงหน้าประตูบ้านโดยผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางจุดเปลี่ยนสำคัญในการซื้อสินค้าและบริการเกิดขึ้นในปี2,538เมื่อ a เม z o n เป็นผู้นำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์รายแรกเริ่มจากการขายหนังสือผ่านเว็บไซต์จากนั้น eBay เปิดตัวตามมาในปีเดียวกันปัจจุบันทั้งสงบริษัทขายสินค้าแทบทุกชนิด ตั้งแต่นังสือเด็กไปจนถึงล้อรถยนต์ปี2542อารีบาบาบริษัทขายของออนไลน์สัญชาติจีนที่มีแจ็คหมาเป็นเสมือนสัญลักษณ์เปิดตัวขึ้นและต่อมาประสบความสำเร็จอย่างมากในจีนและอินเดียปี2559อารีบาบามีลูกค้าทั้งหมด300ล้านคนซึ่งเท่ากับจำนวนประชากรสหรัฐทั้งประเทศทุกวันนี้รูปแบบการสั่งซื้อของออนไลน์ ได้รับความนิยมมากขึ้นในระดับโลกอาลีบาบากลายเป็นผู้ประกอบการหลักแสงหน้าอเมซอนและอีเบแต่อาลีบาบาเผชิญเรื่องอื้อฉาวเป็นระยะเช่นการจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบและต้องใช้มาตราการเร่งปรับปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิการแข่งขันทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้บริษัทในตลาดออนไลน์รวมทั้งห้างสรรพสินค้าต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป ห้างสรรพสินค้าว a ลมาร์ของสหรัฐเพิ่มจุดรับและส่งสินค้ารอบๆตัวเมืองรวมทั้งจับมือบริการขนส่งอย่างอูเบอร์และ l ิ f ตเพื่อให้บริการจัดส่งสินค้าบริษัทอ e ีเกียของแคนาดาใช้วิธีเพิ่มจุดรับเฟอร์นิเจอร์ในประเทศมากขึ้นเช่นกันในปี2560นี้นักวิเคราะห์คาดการว่าประเทศจีนจะกลายเป็นผู้นำธุรกิจการค้าออนไลน์ของโลก ด้วยจำนวนประชากรและพฤติกรรมการจับจ่ายที่ปรับจนคุ้นชินกับระบบออนไลน์สุทธิมนัสชินอัครพงศ์ไทย PBS รายงาน